ชวนไปเที่ยวพังงาหน้าฝนตะลุยกินทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์กันถึงสวนท่ามกลางสายหมอกเมืองในหุบเขาเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเที่ยวทะเลอาจจะไม่ตอบโจทย์ในช่วงนี้จากคลื่นลมแรงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจึงชวนขับรถเที่ยวพังงาไปตะลุยสวนผลไม้ลิ้มรสทุเรียนสาลิกาทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชื่อดังที่มีรสชาติหอมหวานไม่เหมือนใครและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้มังคุดทิพย์พังงาผลไม้ของเทวดาที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานการันตีด้วยเครื่องหมาย GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแท้ต้องไปกินกันที่อำเภอกระโปงเท่านั้นปีนี้เขาเปิดให้ไปกินกันถึง26สวนกันเลยทีเดียวเพื่อเป็นการสร้างกระแสขับรถเที่ยวพังงาหน้าฝนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้ร่วมกับบริษัทอนุภาพพอร์ตภูเก็ตและปอแสนวิลล่าจัดกิจกรรมแรลลี่คาราวานอนุรักษ์โลกตะลุยกินทุเรียนถึงสวนซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาทริปสั้นๆ2วัน1คืนทริปนี้ออกจากภูเก็ตไปปล่อยคาราวานกันที่ประตูเมืองมุ่งหน้าไปสมิทนางชีพาทุกคนไปเดินชมวิวอ่าวพังงาที่เต็มไปด้วยภูเขากลางทะเลหรือวิวป่าเกาะที่ Beyond Skywalk นางชีแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของจังหวัดพังงาและเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยบอกได้เลยว่าวิวที่นี้สวยมากสวยแบบตะโกนกันเลยทีเดียวเต็มอิ่มกับวิวหลักล้านกันไปแล้วมาอิ่มท้องกับเมนูมิชลินไกด์4ปีซ้อนกันบ้างเกาเหลาปลากระพงมะพร้าวอ่อนที่ร้านพี่สาวหาดท้ายเมืองเมนูนี้ต้องไม่พลาดอร่อยสมตำแหน่งมิชลินไกด์สิ่งที่รอคอยก็มาถึงเมื่อคาราวานพาทุกคนมาถึงอำเภอกระโปงแหล่งปลูกทุเรียนสาลิกาไปตะลุยกินทุเรียนกันเลยมีให้กินทั้งสาลิกาหมอนทองและมังคุดอิ่มกันแบบจุกๆแต่ถ้าใครอยากจะมากินทุเรียนสาลิกาที่กระโปงหลังจากนี้แนะนำว่าให้โทรสอบถามกันก่อนเพราะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูสาลิกากันแล้วตะลุยกินกันมาทั้งวันถึงเวลาพักผ่อนทริปนี้เช็คอินที่บ่อแสนวิลล่าวิลล่าหรูท่ามกลางขุนเขานายอุทิศลิ้มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาบอกว่าททพังงากระตุ้นท่องเที่ยวหน้าฝนปีนี้ด้วยแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวพังงาขับรถมาพังงาทริปสั้นๆ2วัน1คืนในบรรยากาศท่ามกลางสายหมอกหลังฝนตกแวะถ่ายรูปเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับช่วงนี้ต้องแวะสวนผลไม้ชิมทุเรียนสาลิกาหรือมังคุดทิพย์ที่เปิดให้ชิมกันถึง26สวนในอำเภอกระโปงและอำเภออื่นๆของจังหวัดพังงาสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวพังงาในช่วงของฤดูฝนนะครับก็อยากจะบอกว่าเส้นทางขับรถเที่ยวก่อนนะครับก็จะมีความสวยงามโดยเฉพาะในวันที่หลังฝนตกครับก็จะมีในเรื่องของหมอกนะครับก็จะทำให้บรรยากาศในเรื่องของการขับรถเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถามถึงในเรื่องของช่วงฤดูฝนนะครับก็จะปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงผลไม้นะครับตามที่ทราบว่าปีนี้เนี่ยได้รับการตอบรับในเรื่องของทุเรียนในเรื่องของมังคุดเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของแผนที่ทุเรียนท่องเที่ยวทั้งหมด26สวนด้วยกันรวมถึงในเรื่องของการทำแคมเปญกินทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์ต้องพักพังงานะครับทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในเรื่องของทุเรียนนะครับในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับก็ยังมีพอให้ลิ้มรสอยู่แต่ว่าอยากจะให้มีการสอบถามข้อมูลมาเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวสวนต่างๆนะครับทาง26สวนซึ่งทางททสำนักงานพังงานเนี่ยเราได้เตรียมแล้วก็ประชาสัมพันธ์บนFacebook ททสำนักงานพังงาสำหรับในเรื่องของกิจกรรมในช่วงหน้าฝนอีกอันนึงที่ททสำนักงานพังงาแล้วกำลังจะจัดขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของพังงามิวสิกMountain Mist นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับในช่วงของเดือนมิถุนาจนถึงเดือนกันยายนช่วงนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในเรื่องของกิจกรรมพายเซิร์ฟนะครับการเล่นเซิร์ฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าในเรื่องของการพายซับนะครับเรียนเชิญครับสุขทันทีที่เที่ยวพังงาครับ